วันนี้ขอเอาใจคนชอบความเปรี้ยวกับเมนูเปรี้ยวปากอย่างแหนมเอ็นข้อไก่ทอดนะครับรับรองทำง่ายแล้วก็อร่อยรสชาติเปรี้ยวจี๊ดถึงใจเหมือนที่เคยซื้อทานจากร้านดังเลยนะครับและนอกจากรสชาติจัดจ้านแล้วยังกรอบอร่อยจนหยุดทานไม่ได้อีกด้วยเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูแหนมเอ็นข้อไก่ทอดวิธีทำใส่เอ็นข้อไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเคล้าผสมให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกกระเทียมสับพริกขี้หนูสับเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ถุงพลาสติกปิดให้สนิทวางไว้นอกตู้เย็น1คืนเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยแหนมเอ็นข้อไก่ที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำแหนมเอ็นข้อไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานกับถั่วลิสงทอดพริกขี้หนูสวนขิงหอมแดงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูจี๊ดจ๊าดอย่างแหนมเอ็นข้อไก่ทอดใครได้ทานเป็นต้องติดใจเพราะแหนมเอ็นข้อไก่ทั้งกรอบทั้งเปรี้ยวอร่อยแบบลงตัวแถมทำง่ายมากๆเลยแหละค่ะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ